นด้วยนะฮะสวัสดีนะฮะแม่ๆทั้งสองด้วยนะฮะที่ผ่อสวยมากเลยแม่ๆฝากดิฉันได้นะฮะก็สวัสดีทุกคนนะฮะก็ขอต้อนรับนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเลสนะฮะมันฝรั่งทอดกรอบระดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับชวนคุณมาอร่อยจัดจ้านไปกับเลสไทยเทสนะฮะทั้ง4รสชาติเลยนะครับเป็นรสชาติไทยไม่ว่าจะเป็นรสต้มยำกุ้งนะฮะนักเรียนรสแกงเขียวหวานนะฮะรสพริกเผ็ดซีดแล้วก็กลิ่นปูผัดผงกะหรี่นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เล่นเกมและใกล้ชิดกับณเดชน์แล้วก็ยาย่าด้วยถ้าอยากใกล้ชิดกับณเดชน์กับยาขอเสียงหน่อยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีผู้โชคดีได้เล่นเกมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นนะใครเสียงดังใครแซ่บใครซีดนะฮะใครที่มีความเป็นไทยเดี๋ยวได้เล่นเกมแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นตอนนี้เชื่อว่าทุกคนนะฮะน่าจะได้ทานกันแล้วถ้ายังไม่ได้ทานนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะมีแจกโดยรอบด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ทานยกมือนะฮะเดี๋ยวไปแจกให้นะฮะแต่ตอนนี้ด้านหลังของเราพร้อมแล้วนะฮะด้านหน้าก็น่าจะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดต้อนรับณเดชน์ยาย่าแฟนหน่อยสวัสดีแฟนๆเลสทุกคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะฮะรู้สึกไงบ้างที่ได้มาพบกับครอบครัวเลสของเราโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับผมของเลสไทยพีเอสในวันนี้เพราะว่ารู้เลยว่าร้อนก็ร้อนนะครับผมแต่ทุกคนก็ยังแบบว่ายืนรอยืนคอยกันอยู่นะฮะดูสิดูทางด้านนั้นสิเนี่ยเห็นไหมครับผมแดดเกิดลงไม่มีกลัวนะคะใช่แล้วครับผมน่ารักมากเลยอ่ะครับสุดยอดครับยาย่าล่ะลูกค่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเรานะคะจริงๆย่าเองก็ตื่นเต้นนะคะครับเพราะว่าชอบทุกครั้งที่เลนทำรสชาติใหม่นะคะโอ้ใช่ก็จะตื่นเต้นไปด้วยเพราะว่ามันจะอร่อยทุกครั้งทุกครั้งเลยนะฮะและเลสไทยเทสของเราในวันนี้มากี่รสชาติโอ้โหวันนี้มาแบบเทพๆเลย4รสชาตินะครับผมสี่รสชาตินะฮะโอ้โหไม่ดังไม่เปล่าไม่เป็นไร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 นะฮะจะได้ยินทั้ง BTS ด้วยสี่รสชาติมาในวันนี้นะครับเรามีพระเอกคนแรกเลยคือรสต้มยำกุ้งนี่แซ่บคนที่สองนะฮะแกงเขียวหวานคนที่สามรสพริกเผ็ดซีดแล้วก็คนที่สี่นี่คือกลิ่นปูผัดผงกะหรี่นั่นเองซึ่งวันนี้สี่รสชาติเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้กินกันได้ชิมกันด้วยนะครับแต่รสชาตินี่คือแบบกินเข้าไปปุ๊บนี่โอ้โหกลิ่นของรสชาติเลยเตะขึ้นลิ้นไก่เลยโอ้ลิ้นไก่โอ้โหเข้าไปเลยลิ้นไก่นั่นเด็กอยู่ตรงไหนจ้าดูใกล้ก็ได้ครับผมไม่เป็นไรจ้าอย่าย่ามีเพิ่มเติมดิใช่ค่ะจริงๆเรามีอีก3รสชาติค่ะนั่นก็คือกะเพรากรอบนะคะหมึกย่างซอสฮอตชิลลี่โอ้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเมี่ยงคำครบรสโอ้ดูสิทุกรสจะเป็นแบบรสชาติไทยๆทั้งเลยใช่ครับผมต้องบอกว่าต้องได้ทานต้องชิมกันทุกคนต้องได้ทานคือคนที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าไม่ง่ายๆนะครับไม่ใช่ง่ายเลยเพราะว่าแต่รสชาติเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นหนึ่งรสชาติเนี่ยมันต้องมีวัตถุดิบมีการผสมมีการทดลองแล้วทดลองอีกแล้วให้อร่อยที่สุดกว่าจะได้มาหนึ่งรสเนี่ยแต่ว่าเรียกว่าสุดยอดจริงๆคนคิดค้นเนี่ยชอบมากชอบมากค่ะอยากเอาข้าวร้อนๆมากินกับเลยเลยอันนี้ค่ะย่างั้นลองไปชิมเลยมั้ยป่ะเอามาเลยป่ะไปไปอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเข้ามาไปมาชิมมาเดี๋ยวมามากันเป็นคู่ก่อนขอบคุณค่ะทางด้านนี้นะฮะมีเขียวหวานนะฮะกับต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็อีกคู่นึงจะเป็นพริกเผ็ดซีดแล้วก็กลิ่นปูผัดผงกะหรี่นั่นเองนะฮะอ่ะเริ่มที่ทางด้านนี้ก่อนดีกว่าญาติค่ะอะไรบ้างแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแล้วก็ต้มยำกุ้งค่ะครับผมแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งให้ชิมกันก่อนให้ชิมก่อนใช่แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละคนก็ชอบรสชาติใดกันบ้างอยากให้ย่าชิมหรือว่าอยากให้ย่าป้อนพี่แบร์คะว้ายย่าย่าถามข้างล่างหรือถามพี่ครับย่าถามใครดีคะถามพี่แบร์ก็ได้ค่ะพี่ไม่ได้ชงนะคุณแม่คุณแม่หนูไม่ได้ชงนะคะต้องย่าเขาเองในไหนที่พี่เขายืนแดดร้อนขอป้อนร้อนได้ครับได้ครับนับพี่นับให้พี่นับนะพี่นับกล้องจะได้ชัดๆจะได้คุณดีนะฮะหนึ่งสองสามน
เอาให้หมดทำก่อนพริกแกงแกงเขียวหวานเป็นไงมะเขืออ๋อมะเขือพวงก็มีอ๋ออ๋อพริกแกงเขียวหวานไงพริกแกงเขียวหวานจริงๆฮะสุดยอดมากครับรสนี้ครับผมต่อเป็นไงหอมเนาะใช่ค่ะหอมมากเลยค่ะอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเลยอ่ะกลิ่นอะไรครับกลิ่นเปล่ากลิ่นตัวอยากให้พูดว่ากลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวเถื่อนจ้ะโอเคอ่ะต่อไปต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอันนี้เป็นรสจริงๆหรือว่าเป็นรสที่ยากมากเหมือนกันนะพี่ผมกว่าจะมารวมอยู่ในมัฟฟาร์เป็นไงยากตรงนั้นเป็นไงลูกรู้สึกว่ามันมีกลิ่นครบทุกอย่างเลยค่ะมีกลิ่นกุ้งด้วยอ่ะนี่ไงใช่ครับก็มันต้มยำกุ้งไงนี่ลูกอ๋อใช่ๆๆครับเออโอเคครับได้กลิ่นแล้วครับโอเคครับแล้วไงระยะเราชิมไหมครับระยะเราชิมระยะชิมนะครับผมอ้าวระยะทำไมต้องทานเองอ่ะมันไม่แฟร์เลยอ่ะก็พี่เล็กชิ้นเล็กก่อนชิ้นเล็กที่เล็กคุณแม่หรือเปล่านะคะนี่คุณแม่ก็ปรับฝาดก่อนชิ้นเล็กชิ้นเล็กสุดยอดผมรู้สึกว่ากินรสนี้ไปแล้วกลิ่นเหมือนมันจะมีรสชาติหลังจากที่เราทานกันแล้วค่ะจะมีความแบบเปรี้ยวของต้มยำกุ้งแต่ก่อนที่เรากำลังจะกินมันก็มีกลิ่นของเครื่องต้มยำกุ้งทั้งหมดมีกลิ่นเครื่องใช่พวกตะไคร้พวกอะไรพวกนี้มันครบมากอันนี้ถึงบอกว่าไม่ใช่ง่ายกว่าที่เขาจะทดลองกลมกรอบในแต่ละชิ้นของฝรั่งเศสใช่ครับผมนะฮะยังไม่หมดยังไม่หมดชอบอันนี้รสพริกเผ็ดซีดครับผมครับคืออันนี้บอกว่าทำไมถึงต้องพริกเผ็ดอย่างเดียวแล้วก็ต้องมีซีดด้วยเพราะว่าเวลากินเข้าไปแล้วนะฮะ after taste มันจะมีความเผ็ดเหมือนเรากินเหมือนกับกินผึ่งพริกแห้งอ่ะมันจะแบบพึ่งขึ้นมาเลยพึ่งขึ้นมาปีขึ้นมาเฮียอยากชิมไหมครับได้ค่ะโอเคครับเฮียชิมผมได้กินด้วยเหมือนกันโอ้วันนี้ยากกินเยอะนะจ๊ะเฮียอยากชิมไหมครับไม่เป็นไรจ้าครับผมพี่ต้องทำงานจ้ะโอเคเดี๋ยวพี่เอากลับบ้านจ้ะเหนียวไปกันเลยนะชอบอันนี้มันจะมีความเผ็ดของพริกเลยอันนี้คือแบบคนที่ชอบทานเผ็ดพริกเผ็ดซีดครับบางทีผมว่ากินอาหารของที่มันเลี่ยนๆมากเนี่ยผมว่าตบท้ายด้วยเลยพริกเผ็ดซีดเนี่ยผมว่ารับรองว่าสบายเลยสบายเลยซีดตัดรสเลยต่อไปนี่จะเป็นกลิ่นอันนี้คืออันนี้จริงถือว่าอร่อยเหมือนกันนะกลิ่นปูผัดผงกะหรี่กลิ่นบวชผงกะหรี่อันนี้คือแบบผมก็ชอบมากพี่เอจะทานไหมฮะพี่เอตอนพี่เอหน่อยสิพี่เอมองอะชอบมากเลยเวลาพี่เอมาลุยผัดไม้หน่อยพูดเป็นใครเป็นตอนพี่เอมาได้แล้วพี่เอพี่เอเดมาพี่เอครับผมนานนะครับถึงตั้งที่สี่แล้วฮะด้วยความเคารพโอเคครับพี่เอครับผมพี่เอหน่อยครับเราโอเคครับพี่เอครับแต่ว่าอยากจะให้สักหน้าพี่เอก่อนที่จะถ่ายภาพนะฮะเพราะว่าพี่เอรอนพี่เออร่อยไหมครับอร่อยมากก่อนน้องเดดอร่อยมากช่วยเอาภาพมาซับให้พิจิกันขอบคุณพี่เอขอบคุณครับพี่เอครับเรียบร้อยทั้ง4รสชาติอ่ะขอบคุณนะจ๊ะเธอขอบคุณครับฉะนั้นถามณเดชน์กับยาย่าดีกว่าครับผมชอบรสชาติไหนเป็นพิเศษไหมเป็นคำถามที่ยากมากเลยค่ะจริงๆชอบทุกรสชาตินะคะแต่ว่าสำหรับย่าอันที่แบบกินได้ทุกวันเลยน่าจะเป็นอันเผ็ดซีดค่ะรสพริกเผ็ดซีดนี่รสนี้เลยพริกเผ็ดซีดชอบมากค่ะอร่อยมากเนาะมันได้แบบตีขึ้นมารู้สึกว่าวันไหนง่วงๆกินเข้าไปน่าจะตื่นดีค่ะใช่เหมือนเวลาดูหนังก็กินเล่นๆไปเนาะอ่ะแล้วเด็กจริงๆแล้วจริงๆชอบความเป็น2รสชาติเนี้ยแกงเขียวหวานกับต้มยำกุ้งอ่ะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกนะจะเลือกโอ้เลือกยากเหมือนกันนะฮะต้มยำกุ้งจริงก็ดีฮะแต่แกงเขียวหวานผมว่าเป็นแบบสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์มากกว่าไม่คิดว่าแบบแกงเขียวหวานจะมาอยู่บนแผ่นมันฝรั่งแท้ได้ใช่แต่ว่าเลสทำได้ครับนะฮะยาย่าสมมติว่าถ้าเรามีเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยฮะอยากให้ยาย่าแบบว่าแนะนำให้มาแบบทานเลรสชาติไทยๆหน่อยพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมฮะYes ว้าว Very good สมมติว่าเป็นมีฝรั่งอยู่แถวนี้แน่ๆ Yes นี่คือฝรั่งชวนหน่อยสมมติพี่เอกคือฝรั่ง Hello you Oh you look lovelyYes, I want you to try the gangkhyeowan and the tom yum goong yeah. and the extreme chili hot flavor crab
curry flavor it's so good นะ you have to try นะสวยนะนี่พี่ที่เอหรือว่าพี่หอยฮะเอาพี่เต๋อพี่เซตตันนะแต่หนูว่าเอาจริงๆนะคะหนูว่าฝรั่งน่าจะชอบแน่นอนชอบแน่นอนค่ะคือจริงๆแล้วผมเคยดูพวกรายการที่มันมีแบบเอาของพวกขนมไทยเนี่ยครับเอาเลเนี่ยจริงๆเขามีรีวิวครับเขาก็ซื้อกลับไปแบบบ้านเขาแล้วไปรีวิวใน YouTube อะไรเออดีเนาะก็มีเพื่อนต่างชาติมาแนะนำให้ลองทานดูเพราะมีคนไทยซื้อกลับไปเป็นของฝากก็ได้ครับครับผมเห็นว่าเพิ่งไปถ่ายภาพยนตร์โฆษณามาครับยังไงบ้างเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยดูสนุกมากเลยค่ะครับผมพวกเราได้ชิมคนแรกเลยค่ะครับมันก็จะพิเศษหน่อยค่ะเพราะเราจะบัฟได้เพราะว่าจะกินแล้วทราบบรรยากาศการถ่ายเป็นยังไงบ้างคือเราก็จะพูดถึงเรื่องของความสเปคจริงๆในเรื่องเนี่ยมันจะพูดถึงสเปคแต่ว่าเป็นสเปคของรสชาติแบบไทยๆว่าเราชอบรสชาติแบบไทยๆแบบไหนครับเลก็แบบว่าได้แบบว่าทำสำรวจมาแล้วแหละว่าคนไทยชอบกินรสชาติแบบนี้แบบนี้ก็นำมาพรีเซนต์เป็นรสชาติแบบไทยเทสในแบบฉบับของ2019นั่นเองก็แบบว่าเป็นความตื่นเต้นความแปลกใหม่และเป็นความที่เราอยากจะบอกต่อให้กับแฟนๆได้มาทดลองมารับประสบการณ์แบบเดียวกับเราครับซึ่งวันนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เล่นเกมแล้วก็ใกล้ชิดกับแฟนคลับทั้ง2คนด้วยโอ้อันนี้สุดๆนะครับผมซึ่งจะแบ่งเป็น2ทีมครับทีมนั้นเนี่ยจะมี3คนครับผมทีมยักษ์ก็มีอีก3คนค่ะนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อนนะฮะเกมแรกเราเดี๋ยวเราต้องคัดเลือกผู้ที่ร่วมเล่นเกมก่อนโดยง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้เขาได้เลือกนะฮะและใครตอบโดนใจทั้งคู่ครับขึ้นมาเล่นเกมแค่นั้นครับผมดีมั้ยแล้วมาทางนี้ด้วยนะ yes โอเค oh yes oh yes oh yes โอ้ยอยู่ดีก็พูดภาษากรีกสิพี่เด็ด yes อย่าลากยาวมากพี่มันจะเป็นอย่างอื่นแทนมาการมาโอเคอ่ะขอเสียงหน่อยพวกเราสวัสดีค่ะแม่แถวแรกจะเป็นแม่แม่นะฮะสวัสดีค่ะแม่แถวแรกจะเป็นแม่แม่นี่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ขยันเลือกก่อนดีกว่านะฮะซึ่งขยันต้องเลือกคำถามก่อนนะฮะน้ำที่ไหนอะคะขยันเลือกคำถามก่อนดูแล้วก็ถามได้เลยนะจ๊ะค่ะคำถามของย่านะคะคืออยากเอาเลชัยเทสรสอะไรให้ย่ากินและเพราะอะไรคะอ๋ออ่ะใครก่อนยกมือโอ้นี่คนนี้เลยเอามือตอบว่าอะไรลูกรสแท็กซี่ค่ะแซ่บๆเหมือนของข้าวจะได้เผ็ดเหมือนใครนะเหมือนหนูใช่ไหมเออจะลองให้ตอบอีกสักคนหนึ่งมาเลยเดี๋ยวเราเลือกว่าได้ค่ะได้ค่ะได้เลือกยกมือง่ายๆทางยกมาค่ะนี่นี่บวกสีขาวบวกสีขาวสีขาวลูกเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่ามันแบบมีความเป็นคนไทยสูงค่ะมีความเป็นคนไทยสูงมีหลักการมีหลักการนี่ตอบแบบเรียบร้อยอันนี้ตอบแต่ว่ามีลีลาแล้วก็เป็นลีลาที่ภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกไทยค่ะไปฉันขอโทษนะแต่ว่าน่าจะต้องเป็นน้องคนนี้แหละชนะเป็นอันที่ชนะมาก่อนลองเข้ามาก่อนจ้ะให้แบบลีลานะฮะสลับกับพี่ณเดชน์มาครับผมณเดชน์หนึ่งคำถามเดี๋ยวลองเวทีก่อนเลยลูกนะครับก็คือในสามวันนี้ก็ไม่ได้นะมาตั้งแต่เราไม่ใช่แบบมันกันนะอันนี้พอให้คำตอบต้องมีแอคที่มีลาด้วยนะฮะเขาบอกว่ากินเลยว่าพริกเผ็ดซีแล้วอยากจะอุทานว่าอะไรคุณพระคุณพระอีกสักคนหนึ่งคนอ่ะหลังยกมือเล็กน้อยลูกถึงมือเล็กน้อยสู้เขาหนึ่งไปลูกนะแซ่บซีโอ้โหน่ารักจริงจริงพี่ว่าคุณพระคือแบบคุณพระหรือว่าลูกพระเขาล้อมาเขาล้อมาคุณพระคุณพระนี่เด็กครับผมเป็นคนไม่มีเงินเขาเป็นคนไม่มีเงินเขาเป็นคนไม่มีเงินโชคดีคนไปทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะแม่อยู่แถวหน้าแม่แม่เรื่องมากเลยนะอย่าย้ายเรื่องคำถามลูกคำถามที่สองของย่านะคะค
ือนอกจากเมนูปูผัดผงกะปิแล้วปูเอาไปทำเมนูอะไรได้อีกโอ้ได้ปูอยากร่วมงานเลยปูไปทำเมนูอะไรได้อีกนอกจากผัดผงกะปิค่ะอ่ะเอาคุณพี่ก่อนนะคะนึกถึงโอ้หายมากเลยค่ะผมก็ยังมีเงินแล้วค่ะปูหลง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 เป็นระดับตื่นเต้นเล็กน้อยให้พี่ถามค่ะปูหลงโอ้โหเรียกเรียกโอ้โหนะโอเคให้ให้กันติดเต้นนิดนึงอ่าต่อต่อมีใครมือลงก่อนมือลงก่อนอ่ะมีใครอายุมากกว่าพี่เขาไม่ฮะที่จะต่อนี่จะต่อเด็กคนนี้ก็ได้ค่ะยำค่ะยำปูยำปูหล่นไปยำปูชอบอะไรอยู่ปูหล่นก็ได้ค่ะปูหล่นปูหล่นโอเคเข้ารอบณเดชน์ณเดชน์ถามเลยได้ครับผมอันนี้ถามถึงคนไทยครับถ้าคุณเป็นคนไทยจริงต้องบอกได้ว่าต้มยำกุ้งมีส่วนผสมอะไรบ้างโหอันนี้คำถามของแม่ชีเดือนนะฮะโอ้คือต้องตอบทุกอย่างเลยเหรอคืออายุต้องอายุต้องไม่น้อยนี่70กว่าเลยโอ้โหต้มยำต้มยำกุ้งคุณแม่อ่ะถามเมื่อกี้นี่เป็นข้อที่แล้วกันคุณแม่เอาไอ้ดังๆชัดๆอีกทีนึงครับตะไคร้มะกรูดพริกมะนาวกุ้งน้ำปลาน้ำเปล่าโอ้โหมีน้ำเปล่าด้วยชอบมีน้ำเปล่าด้วยจะได้เป็นต้มยำกุ้งขออีกท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งอึ๊บมีใบมะกรูดตาไคร้พริกแล้วก็พริกเผาน้ำมะนาวน้ำปลากุ้งน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าตาไคร้ใบมะกรูดมะขามด้วยโอเคเอาเปียกด้วยครับคุณแม่ครับคุณแม่ตอบดีนะครับแต่เขาตอบดีกว่าคุณแม่นิดนึงเองครับผมขอบคุณพี่เขานะครับขอบคุณครับตาเราย้ายไปทางโน้นครับผมนำมาพี่นำใช่ไหมลูกใช่ค่ะนำมาตัวนี้ไม่ต้องเล่นตาตรงไหนดีฮะลูกตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ได้ค่ะขอเสียงนะครับมันกับเอ็นวายเดอะเลิฟI'm not going to be able to do that.
เกมฝรั่งเกมไทยนี่แหละค่ะครับผมมีข้าวสารคุณได้เจออ่ะทีมของยาย่า3คนเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาทางฝั่งของยาเลยครับผมนะฮะเชิญครับเชิญค่ะแล้วก็ทีมของแบร์นะฮะมีใครฝั่งยาย่าลูกเชิญครับนี่ค่ะเพชรสีคุณพระมานี่เลยลูกปูหลนปูหลนคุณพระเชิญครับคุณพระก็เกงยาวมากเลยเธอต้องพับทบขึ้นไปอีก3ทบครับจีนเชิญครับผมจีนฝั่งนี้เพชรสีนะคะเพชรสีเพชรสีอ๋อเป็นยังไงครับพี่ขอครับผมพี่ขอได้ครับอะไรยกมือเห็นเรื่องท่าที่ทำเหรอใช่ครับเดี๋ยวก่อนแล้วเด็กจะสู้อะไรฝั่งนี้ฮะฝั่งโอ้นี่คุณพระนะฮะคุณพระช่วยนะฮะคุณพระไม่ได้ช่วยนะฮะคุณพระแล้วดูฝั่งนี้สิฮะครับผมลิลลี่ข้าวสารเคยเล่นลิลลี่ข้าวสารแม่เคยเล่นลิลลี่ข้าวสารไหมแม่เล่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแบบลิลลี่ข้าวสารคือให้เด็กเด็กย่าเนี่ยผมเป็นคนซูมเป็นซูมแล้วพวกเธอก็แบบลีลีข้าวสารเต้นเก็บบ้านข้างก็ไปเพลงจบเมื่อไหร่ใครติดอยู่ในลีลีข้าวสารเขาเรียกว่าติดในลีข้าวสารนะใช่ไหมต้องถามพี่เอดีกว่าพี่เคยเล่นติดอยู่ในนั้นถือว่าตกรอบใช่เดี๋ยวให้พี่เอแล้วก็คุณแม่นะครับขึ้นไปเล่นก่อนนะฮะตอบไม่ตอบเชิญค่ะพร้อมไหมฮะแล้วต้องแบบว่าเต้นที่เข้าจังหวะด้วยนะใช่ถ้าเพลงเร็วก็ต้องเร็วด้วยใช่แล้วยังไงอ่ะแล้วต่อแล้วเป็นยังไงอ่ะพี่ได้เล่นมา25ปีแล้วอะสลับฟันปลาพิธีกรก็นำไม่ถูกด้วยเกมนี้สองทีมตัดแถวลูกสลับฟันปลาดีไหมจะได้แบบค้าๆกันดีสลับเลยเออสลับฟันปลาครับสลับฟันปลาจ้ะแล้วใครเป็นทีมไทยจำได้ไหมจ๊ะหนูก็เคยเล่นนะคะแต่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอ๋อเป็นยังไงลูก I'm just falling down falling down falling down เอาภาษาไทยดีกว่าจ้ะมาออกหัวร้องหัวร้องแล้วเพลงอ่ะไม่เพลงเราจะเปิดเพลงบูสตริงเลยเราไม่ใช่แบบแล้วที่เคยจะไม่มีจ้ะได้ลูกให้คิวเพลงด้วยนะจ๊ะไม่อยู่ในสัญญาเพิ่ม700จ้ะมาจ้ะโอ้โหคนแรกนะปวดโอ้เล่นไหมลิลี่ข้าวสารนะลูกคุณพระพูดสิคุณพระตกรอบตกรอบตบมือเดี๋ยวรอรับรางวัลในข้าวเวทีลูกไม่ต้องไปไหนจ้านี่ไงคำว่าคุณพระก็คือคุณพระจริงๆคุณพระต่อไปเริ่มมิวสิกลิลี่ข้าวสารสองทันนานข้าวเปลือกเลือดน้อยไปลานเก็บเบี้ยได้ถึงล้านเร็วโอ้ยโอ้ยนี่ทีมใครอ่ะนี่ทีมใครสองคนแล้วนะเธอไปเก็บแชร์นั่นล่างเลยจ้ะอัปเปอร์รอบนี้นะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันต่อไปท่าเดิมห้ามีห้ามเป็นท่าเดิมแล้วต้องเป็นท่าใหม่แล้วพร้อมมิวสิกข้าวสารสองทานข้าวเปลือกใช่ไหมเธอโดนมาเลือดสองใบลานเก็บเบี้ยใต้หนุนลานข้าวข้าวใส่ลานทานเอาคนข้างหลังไว้ทานเอาคนข้างหลังไว้อ๋ออย่าทิ้งกันมากค่ะอย่าอามิเซ่มิเซ่ช่วยดูด้วยว่ามีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าข้าวสารสองทานข้าวเปลือกเลือดสองใบลานเก็บเบี้ยใต้หนุนลานข้าวใส่จานทานเอาคนข้างหลังไว้โอ้โหเอาเซ่เฮ้ยไม่ได้
โดนแล้วโดนเข้าเกลืออ๋อถ้าเล่นหญิงก็ตีสี่อ่ะจ้ะเดี๋ยวต้องหลอกแล้วจ้ะอ่ะต่อจ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ทีมใครอ๋อทีมย่าแล้วเพราะฉะนั้นทีมของแบร์เหลือ1คนใครคะโอเคเป็นตัวแทนจ้ะสลับจ้ะทีมนี้เข้าจ้ะ2อันนั้นเข้าเกลือเลือกท้องใส่จานคนนี้ลีลามากเลยอ่ะอย่าให้โดนคนเข้าใส่จานทานเอาคนข้างหลังไว้เฮ้ยยังไม่จบเพลงยังไม่จบจ้ะเพลงรอเล่นต่อจ้ะเพลงยังไม่จบเพลงเอาใหม่เธอช่วยดูเธอเล่นเป็นไม่ได้คนเปิดเพลงอ่ะเธอไม่เลือกเลยอ่ะต้องให้ฉันไปเปิดเองไหมเอาใหม่คือเอางี้นะคือไอ้คนเล่นเพลงมันก็สแคร์มันก็ไม่ได้มองว่าใครเข้าไปข้างในแล้วพอมันผิดไม่ค่อยมองเอาไปจ้ะเล่นจ้ะนี่จะเล่นเพลงเขานะเพลงมาเข้าสารสองนานเข้าเกลือเลือกท้องใบลานเก็บพิษอะไรนี่ไงที่คุณเปิดเพลงมันไม่รู้ฉันไม่ได้เป็นคนเล่นไงเธออยู่ทีมแบร์ใช่ไหมทีมแบร์แพ้ครับผมทีมเยอะๆชนะเหลือ2คนนะฮะเพราะฉะนั้นถ่ายภาพร่วมกันนะฮะขอเชิญทีมผู้ชนะก่อนทีมแพ้นะฮะยืนกันมาเป็นกลุ่มด้านหน้าเวทีก่อนนะฮะถ่ายภาพช็อตแรกนะฮะกับณเดชน์ยาย่านะครับพร้อมกับทีมชนะว่าไงแบร์จะพูดอะไรนะหมายยังขอไมโครโฟนของแบร์แล้วก็ยาย่าด้วยจ้ะรู้ๆยังไงแบร์ครับว่าปากครับไม่มีอะไรนะครับไม่เปิดใหม่ยอมครับยอมยอมนะฮะผู้ชนะขึ้นมาครบอย่าง3ท่านทีมงานจัดหน่อยครับว่าจะให้ยืนด้านไหนนะครับยาย่ามอบของรางวัลให้กับทีมผู้ชนะก่อนครับผมฮะปรบมือให้เพื่อนหน่อยพวกเราอุ๊ยเราไม่ได้ฟังเพลงลิลิเขาสารนานแล้วน้องคุณแม่ตั้งแต่อนุบาลนะครับใช่20กว่าปีแล้วครับนานมากเลยอ่ะพี่เอกี้น่าจะนานกว่านั้นพี่40ปีพี่40ปีจ้ะครับผมแต่เดี๋ยวไปคุยหลังเวทีหน่อยเกี่ยวกับงานนี่คือทีมผู้ชนะนะฮะทีมผู้ชนะของเรานะครับ3 2 1ครับเดี๋ยววิดีโอได้รับรางวัลเป็นหมอนพร้อมลายเซ็นนะฮะเลไทเทสครับผมน้องแพทซีดมากค่ะดีค่ะดีค่ะต่อไปนะฮะทีมแพ้ขึ้นไปเลยจ้ะทีมแพ้ถ่ายภาพนะฮะจะได้ถุงผ้านะครับทีแพ้ก็ต้องถอยหลังนะฮะให้ชิดขอบด้านหลังเวทีเลยนะฮะทีชนะก็ต้องขึ้นมาด้านหน้าเวทีหน่อยณเดชน์มอบถุงผ้านะครับต่อไปจะเป็นภาพรวมนะฮะทีมแพ้และทีมชนะครับผมดีมากจ้ะที่แพ้ทำท่าเป็นต้มยำกุ้งจ้ะอัก
ยิ่งดังมากเลยพี่ขอบคุณมากที่ส่งไปพี่จ้ะพี่โอนไป700จ้ะขอบคุณก่อนเลยนะครับผมท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ครอบครัวเลสนะครับผมที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้คิดค้นอะไรอร่อยๆแบบไทยเทสแบบนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณเป็นแฟนทุกท่านนะครับผมที่ได้มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันครับเลไทยเทสครับผมมีรสชาติตอนนี้มี7รสชาตินะฮะเอา4รสชาติแรกก็จะมีแกงเขียวหวานนะครับผมนะรสแกงเขียวหวานของเราตบมือหน่อยฮะครับผมรสต้มยำกุ้งครับผมเฮ้รสที่เผ็ดซีเลิศกินปูผัดผงกะหรี่มีอะไรครับพี่ย่ากระเพาะกรอบข้าวผัดค่ะหมึกย่างซอสฮอตชิลลี่แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเมี่ยงคำครบรสโอ้โหฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยโซเชียลมีเดียด้วยใช่ค่ะก็ฝากไว้ในใจทุกคนแล้วกันครับผมเคยต้นกำรับไทยค่ะรสชาติอร่อยมากๆแน่นอนค่ะเชื่อว่าพวกเราต้องชอบกันอย่างแน่นอนนะคะอยากให้รีบไปซื้อไปลองทั้ง4รสนี้นะคะแล้วก็มีอีก3รสที่ย่าบอกไปเมื่อกี้นี้ค่ะได้ลองแล้วอย่าลืมแท็กมาให้พวกเราด้วยนะคะว่าอร่อยอันไหนชอบมากที่สุดนะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันนะคะใช่แล้วก็ฝากกิจกรรมต่างๆนะฮะติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของ Lays Thailand นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line IG ต่างๆเนาะผมมีกิจกรรมอะไรจะได้มาร่วมสนุกกันใช่ครับผมนะฮะแน่นอนค่ะมีเยอะแน่นอนค่ะใช่มีเยอะเลยจ้ะเพราะต้องการพี่ก่อนด้วยชื่อต่อไปใครชื่อต่อไปใครตอนนี้เซลฟี่ไปด้านล่างหน่อยเซลฟี่เดี๋ยวให้นัทเดชญาติอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเซลฟี่ไปทางด้านล่างก็เดี๋ยวเห็นพวกเธอด้วยนะเพราะเป็นกล้องเลนส์วายเลยอ่ะพวกเธอยิ้มไว้เลยนะยิ้มวายด้านล่างพร้อมฝากไปด้วยนะครับกับเลสไทเทสนะทั้ง4รสชาตินะครับรสต้มยำกุ้งรสแกงเขียวหวานรสพริกเผ็ดซีดและกลิ่นปูผัดกะหรี่นะครับแล้วนี้ก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะฮะที่มาร่วมกิจกรรมนะฮะกับการได้ทานนะฮะเลรสไทยแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะฮะอาทั้งหลายชมเริ่มสัมภาษณ์ขอสิ่งนี้ให้กับนักเรียนเลย
ทั้งเลสนะฮะตลอดการนะครับขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะขอบคุณแฟนคลับเอ็นวายด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านนะฮะได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนนะฮะขอบคุณนะครับแล้วขอบคุณพี่แม่ทั้งสองท่านนะครับมาเป็นกำลังใจให้ลูกขอบคุณพี่แอร์ด้วยนะจ๊ะที่มาเป็นเป้านิ่งให้ดิฉันแซวทุกท่านขอบคุณทุกท่านอ่ะขอบคุณเวทีนะฮะขอบคุณตัวเองด้วยที่ทำงานในวันอาทิตย์จ้ะ